Berserk between two friends, two long-term rivals, and we know sparks are gonna fly. เฮ้ยทารอนมิคาซะโอ้ยไม่ใช่ทารอนดาร์กอยู่คนละทีมกันแล้วครับดาร์กหมดสัญญากับดาร์กอนไคสี่นะมากรุ๊ปสเตจครับผมกับ IEM คาโตไว2024ครับกรุ๊ปสเตจเราโยกกันมาอยู่กับกรุ๊ปดีครับซึ่งดีสมชื่อเลยฮะกรุ๊ปออฟเดสกรุ๊ปนี้มีใครบ้างมีมารุมีดาร์กมีฮีโร่มีเรเนอร์มีโชทามมีซียานครับซียานคงแบบฉันมาทำอะไรปีนี้โอ้แล้วเข้ารอบ3ตกรอบ3นะฟอร์แมตของกรุ๊ปสเตจอ่ะฮีโร่ครับบูโพตอสซ้ายบนของแผนที่ครับผมOften before battle we say make sure you lock down the doors leave the walls manned but this man's walls will be wide open the entire game he likes to ชำรักแพ้เซอร์ราวมาแบบโอ้พยายามกี่ครั้งก็ตามแต่ไม่ไหวเออมาเจอเซิร์กอีกแล้วเปิดมาก็เซิร์กเลยโอเคแล้วก็ดาร์กครับเรสเซิร์กนะขวาล่างของแผนที่ครับผมThere's no other way to put it. It's bait. We have learned a long time ago. Every Protoss player of Diamond League and above will make a pile a little bit back, and then you get a strong big unit buildings, right? Like gateways and cyber. เป็นโบ3พอกรุ๊ปสเตจเนี่ยก็คือชนะ 2-0 ก็จะได้แต้ม1หรือว่า 2-0-2-1 อ่ะได้แต้ม1เขาจะนับเป็นแต้มแล้วมันจะมีเกมได้เสียด้วยที่จะไว้วัดอันดับเพราะฉะนั้นก็2-0ดีที่สุดครับ2-0ก็เท่ากับบวก2 2-1ก็แค่บวก1ประมาณนี้ใครไม่ให้เก็ตตารางคะแนนก็ลองเช็คได้ที่ Liquidpedia ฮะแต่อยากจะเข้าใจง่ายแล้วพอเก็บเจอกันหมดพอเจอกันหมดปุ๊บวัดกัน3อันดับเข้ารอบต่อไปอีก3อันดับตกรอบเลยนี่คือแลนด์อีเวนต์ครับมันจะดูแบบรวบๆนิดนึงฮะรวบๆให้มันจบในเขาเรียกว่าสเก็ตดูในงานแล้วเพย์ออฟก็จะไม่มีสายล่างนะครับผมวางวอลไปเป็นที่เรียบร้อยครับฮีโร่กำลังขึ้นเทคแอร์ยูนิตครับตาเกตส่วนเซอร์ก็ยาวไปฟาร์มไปก่อนนะต้นเกมถ้าไม่ได้เล่นรัชขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนะครับ Snapmo นะครับผมยังไงฝากสนับสนุนสปอนเซอร์เจ้านี้ด้วยนะครับเป็นร้านขายเครื่องเล่นเกมของเล่นอุปกรณ์ต่างๆมากมายฮะเครื่องเล่นเกมพกพาก็มีนะที่เล่นเกมPC อ่ะเออ PC เดี๋ยวเขาเรียกอะไร PC handheld แล้วป่ะมันมีศัพท์เฉพาะไหมแล้วก็พวกแว่น VR ต่างๆครับผมยังไงก็ลองเลือกซื้อเลือกชมกันได้ครับ Snapmore แฟนเพจอยู่ใน description ครับมีหน้าร้านอยู่ที่ Fortune Town ชั้น2แล้วก็ Shopee เลยแต่แนะนำไปจุ่มหน้าร้านนะใครใส่อาร์ตทอยนี่เสียจุ่มแน่นอนฮีโร่ไล่โอเวอร์ลอร์ดก่อนนี่มีโอราเคิลนะโอราเคิลเดี๋ยวรอดูว่าโอราเคิลจะทำผลงานได้ดีแค่ไหนครับแล้วรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยขออีกหนึ่งคลิกอุ้ยได้พอดีครับผมติดซัพพลายบล็อกไปแป๊บหนึ่งครับดาร์กเมื่อสักครู่นี้เลยต้องตอบโต้มานิดนึงเอาเซิร์คลิงวิ่งใส่แต่ก็ไม่น่ามีประเด็นอะไรเจอโอราเคิลไล่เหยียบแต่ก็ดีนะเอา energy ของ Oracle เนี่ยมายิง Circling จี้จะได้ไม่ต้องไปยิง Worker ต้องมานั่งชาร์จจี้ใหม่
And I gotta give it to Hiro. I do think, in general, now this is a cast curse moment, he's very cautious with oracles. He'll take a lot of damage, he'll dive in, but he doesn't really donate them over and over again. And I think especially against Dark, this is something that Hiro really, really needs to stay on top of, because Dark will just straight up kill you if you lose two oracles in your... แล้วเข้ามาแล้วครับ2 oracle ขึ้นครับไม่มีเป้าเจอควีนไล่โอ้โหเปิด5เกตเลยว่ะวัยรุ่นไอเออร์เขาเอาจัดอีกแล้วนายจะโถมใส่ดาร์กจริงๆเหรอความต่างของดาร์กของเรกับเรเนอร์คืออะไรผมว่ามีความรู้สึกว่าดาร์กอ่ะแกไวกว่าในเรื่องของเกมเร็วแกค่อนข้างจะพร้อมรับมือbe good enough to deal with a lot of zealots with charge if they don't have that plus 1 upgrade but if you only have 12ใครยังไม่ดูลองย้อนกลับไปดูครับ Master Coliseum เกมที่ผม recommend สำหรับแฟนๆ Protoss ฮีโร่เจอเรเนอร์ครับ5เกมจุกๆ and this is very good he's planning his own attack so it's a big link bane attack he's going to go for the drop อ่ะ circling มาแล้วเนี่ยแต่หลอดเจอจับตาย2ตัวกำไรแล้วแล้วก็ออกเลยก็ได้นะแล้วตรงนี้อ่ะเดฟครับนี่โอ้โหไมโครฮะเอามาทางขวาให้มันล้อมจะได้จ่ายดาเมจได้เยอะๆครับแล้วจะเล่นดอกโอเวอร์ลอร์ดตรงนี้มาดาร์กโถมก่อน5นาทีดาร์กไปก่อนทั้งที่โพตอนน่าจะไปก่อนกลายเป็นดาร์กไปก่อนแล้วดาร์กเลือกยังไงเอ่ยเจอโอราเคิลกลับไหมไม่กลับครับเอาโอเวอร์ลอร์ดบินสวนไปเลยแล้วตรงนี้เซอร์คลิงฮะอุ้ยดีนะโอราเคิลมาช่วยไม่งั้นเซลล์น่าจะละลายหมดนะนะแล้วโถมมาหน้าบ้านเอาควีนมาด้วยตัวแค่นี้อ่ะพกควีนมาด้วยโอ้ยพกควีนมาครับพอพกควีนมาโอราเคิลบอกเหงาจังเหงาเลยโอ้เข้าไฟไม่ได้แล้วเซลอดก็ไม่รู้จะไปหลบตรงไหนแล้วทีนี้เบลิงมาเบลิงมาเซลอดระวังอัดเข้าไปแล้วอัดเข้าไปอีกแล้วโอ้ยไม่รู้โกรธใครมาครับดาร์กแล้วอัดเบลิงเข้าไปรัว13เวิร์คเกอร์แล้วก็ซัดต่อมาตรงนี้ครับน่าจะเสียเน็กซัสกลับหรือยังกลับไหมไม่กลับขอเน็กซัสเลยครับมาเติมสแปมเซอร์คลิงมาเรื่อยๆสแปมเซอร์คลิงมาเรื่อยๆแต่ในโปรดักชันไลน์ขึ้นเทคใหม่ด้วยนะจะขึ้นโรกไว้ปิดเกมอีกครับถ้าไม่จบแต่ด้านบนมาจังหวะนี้เช็คของดอปเบลิงโอ้โหวัดไมโคร29เวิร์กเกอร์ตรงนี้ครับฮีโร่แผลใหญ่จริงๆมี4โอราเคิลจะเอาคืนมาได้สักกี่ตัวได้ไป2แย่แล้วโอราเคิลดีทุกอย่างอ่ะยกเว้นตอนไม่มี energy อ่ะครับได้ไป5เจ็บกว่าเยอะแล้วเสียพื้นที่หน้าบ้านแล้วดูทูมงทูเมอร์เต็มไปหมดเลยฮะแล้วอย่าโรกมาก็ปิดเกมได้เลยคือลิงเบลิงควีนเนี่ยสร้างแผลแรกก็ไปแผลใหญ่ครับเสียเน็กซัสฮีโร่6ยังไหวอะไร4เบลิงมาอีกแล้วเหลี่ยมเข้าอยู่ครับดาร์กเอ้าเดินเจอวะเนี่ยไม่เจอครับโอ้หลบรีได้ต้องมาขุดทูเมอร์ออกแล้วเอาอีกแล้วเหรอเอาอีกแล้วครับฮีโร่1เม็ดโอ้โหดูดรอปโอ้โหตายหัวเลยครับ GG เลยโอ้ยเอาไปเล่นกันไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องมาแน่นอนนะดรอปเบลิง2เม็ดโอ้เล่นเป็นคีย์รอปเลยครับดาครับออกนำเกมแรกไปก่อนอย่างตึงBatteries and probes at the same time. No, it's always tough in this scenario because you are outnumbered. But if he had the forge already up and had cannons started earlier, it'd be great. But losing the initial zealots, getting surrounded in the middle of the map is very hard. And
it really did feel like, you know, Hiro is like, look, I'm the Titanic, I'm unbreakable. Let's smash it into this iceberg. It turns out the iceberg wins. Even that moment there with the Oracles retreating and flying over all those queens that were just unloaded out of those Drop Lords, that's painful because the Oracle count was actually getting pretty high. And if you have one or two Oracles more, these are slow Banelings. Like, Oracles are fantastic against Banelings without speed. Makes it very hard for those Banelings to connect with anything. Kudos to Dark for realizing that you don't just make a Drop Lord to elevate or bring some queens to the other side of the map. You can also, in the middle of your attack, pick up a few more Banes and set those up. Rock game 2 and Raku. Shot. ช็อตหย่อนเบลลิงเอาไป2เม็ด crazy messy game dark off to a good start yeah the adjustments that needed to be made there for hero I think potentially still like he was outmatched in quite a few matches ถ้วยบิ๊กเกียร์บิ๊กเกียร์ประจำอีสปอร์ตนะครับใครจะได้ครอบครองดูกันต่อยาวๆนะนี่แค่กรุ๊ปสเตจ Well last year we thought he had very shaky ZVP but it turns out that he was just shaking it until he found what he was looking for PvP players play but the man just makes it work cuz he does it better his attack hits a little bit harder and in general a bit quicker เกมที่2ครับฮีโร่แล้วก็ดาร์ครับตอนนี้เราอยู่กับดาร์คเวสเทิร์ดขวาล่างของแมนดี้ครับผมทารอนดาร์กนะทารอนดาร์กแหมแล้วอยู่ถูกทีมซะด้วยเป็นหัวหน้ารถทัวร์ทารอนละกลับมาเป็นหัวหน้ารถทัวร์ทารอนแล้วฝั่งนี้ครับฮีโร่บรูโอโต้ซ้ายบนของแผนที่ครับผมกับช่องของเรานะผมปิงแอคครับก็ฝากสปอนเซอร์ฮะ Snap Mallไม่มีคำว่าพอชอบสโลแกนกันเนาะเป็นร้านที่เกี่ยวกับของกล่องสุ่มไม่พอหรอกยังไม่เจอซีเกตเราจะไม่หยุดกันง่ายๆเชิญไปจุ่มได้นะครับมีอะไรบ้างก็ลองเช็คของเขา Shopee ถ้าอยากเห็นของอ่ะลองเซิร์ช Snap Mall ใน Shopee ได้เลยครับสายกาชาน่าจะถูกใจสิ่งนี้แต่จริงๆเขามีหลากหลายสินค้านะเครื่องเกมNintendo Switch Play PS5 จอยพวงมาลัยจอยซิมูเลเตอร์พวกเครื่องบินก็มีนะใครเล่นไฟซิมอย่างเงี้ยWith just harassment, Zerg can just sit back and defend for a little while. But these two just love to attack. ไปซิมนี่ผมเคยพยายามแค่รู้สึกว่าถ้าแบบมันต้องรู้เยอะมันเล่นแบบอาร์เคดไม่ได้คือมันก็เล่นได้แหละแต่สุดท้ายความสนุกมันคือซิมูเลเตอร์ใช่ไหมคุณต้องรู้กระบวนการทั้งหลายต้องรู้แบบสิกนอลของสนามบินวิธีการดูรันเวย์แล้วก็ต้องเรียนรู้เครื่องบินแต่ละรุ่นแต่จริงๆพื้นฐานเหมือนกันแหละที่เขาบอกว่าเริ่มที่เครื่องบินใบพัดก่อนคือพื้นฐานใช่ไหมลึกลองดูก็มีจอยครับมาโบ3เกม2ฮีโร่ดาร์ครับเกมแรกเจอเบลลิงตุ่มเข้าไปเบลลิงตุ่มไม่รู้จะเรียกแผนว่าอะไรนะเรียกเบลลิงตุ่มเอาไป2ตุ่มThe Stalker, of course, will reveal that, you know, I want to hide what I'm doing. กลายเป็นว่าปีนี้ได้เห็นสปอนเซอร์ทีมที่แบบคุ้นๆในโดตานะมากับ StarCraft เยอะเลยครับนี่ทารอนคู่ที่แล้วก็เนวีใช่ป่ะอ๋อไม่ใช่มีเนวีของ Spirit Spirit อยู่เนวีนะนาวีอ่ะนาวีขวัญใจวัยรุ่นเมื่อกี่ปีที่แล้วนะน่าจะ 8-9 ปีที่แล้วป่ะถึงแล้วแหละรออย่ามีอาร์เรียนมาอีกนี่ชัดเลยจะมีเอลคาซิโก้ในสตาร์คราฟไหมNo way of getting the high ground vision is the problem as we go into Dark's first person view. Yep, old school Dark Templar drop by the way. So a couple of quick things. Oh, ยังเดือด Morph into Archons immediately could also wait with morphing them into Archons and see. เช็คคือมันเหมือนเป็นรีเฟคเลยอ่ะแบบพอมี notification ขึ้นปุ๊บแกกด space bar อย่างงี้Just, I think he just misplaced it honestly. I think it was just slightly off the pillar. Maybe a probe ran over there or something, butUnlikely as that's quite far out. Now, link speed is very late in this game. I believe it started
But he also hasn't built a safety spore crawler, and if he doesn't start that at say 4:15, it could get very dangerous. Yep, because this dark shrine is. เพิ่นดีเหมือนกันนะมุมมองผู้เล่นฮีโร่ครับจะเล่นวาร์ปอินดีทีฮะขึ้นดาร์กชายไหมไวมากเลย4นาทีดูว่าจะสำเร็จหรือเปล่าดาร์กไม่มีดาร์กไม่มีอินฟอร์เมชันอันนี้เลยว่าจะโดนอะไรหลับตาฟาร์มครับโอเวอร์ลอร์ดไม่ได้เข้าไปลึกขนาดนั้นแล้วก็วาร์ป 3 DT มาเรามาลุ้นกันไปแล้ว DT เดินไปแล้ว My Life for IR นะฮะประโยคทองของ Fear 2ครับเนื้อเรื่องThis is an awkward position to be in for Dark. He's got a few slowlings and a few queens. He does have a bit of detection. เอาไม่ลงดาเมจแรงอ่ะนะแต่ก็ยังเอาไม่ลงเพราะควีนเขาอยู่กันเยอะครับแล้วจะซวยแล้วเพราะ DT เจออะไรก็ละลายไม่ต้องแบบ DT เจอโลกเจอนู่นเจอนี่ละลายหมด DT มันบอบบางนะแลกกันก็คือฟันแรงแล้วก็โคลกกิ้งตลอดเวลาใช่ไหมแลกกับที่ตัวบางมากครับใครจะไปดีเหมือนโก้ดเดี๋ยวโดนแซวแกโก้ดบอกอยู่เฉยๆก็โดนโก้ดถึกอยู่ไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อเลยดีทีไม่กล้าเล่นกลายเป็นว่าเอามาฟันทูเมอร์ครับอย่างเงาเลยตอนนี้เอาออฟเติร์ฟมานี่คือเอามาฟันทูเมอร์เลยนะit does give you a nice push path down the left side of the map if you're thinking Dark might take the front fourth base but I'm not sure quick fire by Dark that's kind of cool you แล้วสุดท้ายเอา DT ลมล่างเป็นอาคอนครับ this is one of these things that hero absolutely needs to scout อันนี้ดีกว่าได้น้ำได้เนื้อว่ะยิงไบโอยูนิตแรงขึ้นนะคอนเหมาะสำหรับการเจอเซิร์ฟเป็นอย่างยิ่งไบโอร้วนไม่มีแมชชีนผสมเอาโอเวอร์ลอร์ดอะควีนก็ช่วยฮิวมาไม่ยอมแต่ดูดิว่าซัดลิงทีเดียวตายเลย ลิงผิดอะไร พยายามเปิดเรื่อยๆครับฮีโร่แต่ก็ยังไม่ค่อยได้น้ำได้เนื้อสักเท่าไหร่But right now it's equal workers, it's equal army. It's a very scary moment. โอ้ว่าหลอดดีว่ะนี่อ่ะของชัดๆได้โอ้ว่าหลอดไปยังไม่ค่อยเข้าเป้านะยังไม่ได้ worker ไม่ได้อะไรที่มันจะแจ้งอีกก็ไม่ได้โอ้ดาร์กมาไวมากแล้วดาร์กเล่นเป็นมูท่าครับเอาแล้วเสียงน่ารักน่าลุ้นด้วยกันทั้งคู่เพราะมูท่าเจออาคอนเจอสตอกเกอร์ไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเป้าหมายก็น่าจะเป็นมินาโลไลน์ของทางฝั่งฮีโร่นั่นเองส่วนไอ้ฟอนไลน์เนี่ยที่จะมาซัดกับแก๊งสตอกเกอร์อาคอนเนี่ยมีแค่โรกกับควีนเนี่ยจะเอาอยู่หรือเปล่าโรกราเวนเจอร์ควีนแล้วจังหวะนี้มูท่าเห็นวาร์ปิซึมโอ้ยต่างฝ่ายต่างมีสกิลในการโซนครับทางฝั่งฮีโร่มีเดดบอลแล้วดาก็มีดังราเวนเจอร์มูท่าลันบายมาแล้วต้องบอกว่าบินมาได้มา4เวิร์กเกอร์ครับโฉบมารอบแรกแล้วโฉบมาข้างล่างสตอกเกอร์บิงตามไล่มาได้มาอีก2ครับผมเป็น6เวิร์กเกอร์ส่วนตรงนี้ฮีโร่ไล่ขยี้อยู่เดดบอลยังไม่คอนเนคครับโอ้แต่ดิสรอปเตอร์เลือดเหลืองแล้วห้องไมโครดีๆแล้วจังหวะนี้เดดบอลเอาเลยฮัลโหล มันโลกมันเจอกดดันอยู่ฮะดิสรอปแล้วก็ระเบิดไปแล้วนะดิสรอปตัวบนส่วนตรงนี้ดิสลอฟหลงฝูงมาครับโอ้เรียบร้อยเลยฮะโดนในส่วนของมูท่าเคลียร์ไปแล้วจังหวะนี้เหลือสตอกเกอร์ปะทะโรกสตอกเกอร์ปะทะโรกไล่ในส่วนของดิสลอฟออกไปก่อนนะมูฟสปีดน้อยแล้วก็เหลือสตอกเกอร์คอมใหญ่ตรงนี้ไม่ได้หลบดังครับหิวไปนิดนึงนะฮีโร่
ซักหนีขึ้นไฮกราวมาก่อนฮีโร่ตามเดินขึ้นแลมมาครับแปะมาที่แฮชูลี่กดดันใส่ควีนไปตอนนี้วางหน้ากระดานเรียงสวยๆไมโครสตอกเกอร์ครับนี่ฮะไมโครสตอกเกอร์แล้วมูท่าเข้าหลังมาโลกลาเวนเจอร์ล้อมหลังมาจังหวะนี้ต้องบริงมาบริงออกก่อนบริงออกก่อนแต่ดาร์กจะใส่สุดแต่ควีนตามไม่ทันนะควีนตามไม่ทันแต่ดูพลังของโรคครับโอ้โหไล่สตอกเกอร์ออกไปได้เอาไม่อยู่จริงๆฮะด้วยปริมาณด้วยแล้วสตอกเกอร์ยิงโรคค่อนข้างเหนื่อยครับปุดช้าแล้วถ้าเจอโรคปริมาณนี้ถ้าเป็นโพตอสจะเล่นยูนิตอะไรดีครับพี่อิมมอร์ทัลครับถ้าแบบ A move นะเรายึดตามแผนเวลามีคำถามอะไรพวกนี้คือ A move ยังไงดีครับพี่Immortal ครับแต่ถ้ามีสกิลไมโครก็ Disruptor ครับแต่ถ้า APM น้อยใช้สอยอย่างประหยัดก็ Immortal ถ้า A move ใส่กันน่ะโลกระเบิดหมดฮะในปริมาณที่พอๆกันปริมาณซัพพลายที่พอๆกันต้องใช้คำนี้แต่จังหวะนี้ยังไงครับ Stalker พยายามอยู่ครับฮีโร่โอ้โหแต่ดาร์คคือเขาแล้วเดดบอกโดนแล้วเอาแล้วครับหลอกล่อมาเล่นนอกครีปได้แล้วก็เดดบอลสวนนะจังหวะนี้สวยมากๆครับฮีโร่แล้วก็โถมต่อวาร์ปอินมาพยายามกดดันใส่แฮชชูลี่เลือดผ่านครึ่งหลอดไปแล้วส่วนดาร์กเริ่มตกที่นั่งลำบากด้วยปริมาณของสตอกเกอร์ครับเสียแฮชชูลี่หนีไปขาดดาเมจอยู่ยังคงขาดดาเมจอยู่ครับสำหรับทางฝั่งดาร์กฮีโร่มาเรื่อยๆนะปริมาณเริ่มโอเคกลายเป็นมูท่ามาลันบายคืนโอ้มินเนอรัลไลน์ระเบิดครับรีคอร์กลับไปกันครึ่งเอาซวยเลยกลับทันทีครับโอ้ยมารีคอร์หน้าไฟแบบนี้แล้วเดดบอลสวนมาได้อยู่โอ้จังหวะเดดบอลสวนสวยงามแต่ก็แลกไปกับชีวิตตัวเองครับดิสรัปโอ้ยังปวดเลยฮะมูท่าแล้วก็มาดักหน้าปักซอยครับแต่ก็ยิงสู้ไม่ได้นะดึงความสนใจออกมาอย่างน้อยก็เปลี่ยนเกมรับให้กลายเป็นเกมรุกได้ครับดาร์กทำให้ฮีโร่ต้องล่าถอยกลับไปจังหวะมูท่าเข้าไปป่วนแนวมินเนอรัลไลน์เรียกรีคอร์ได้แล้วก็เปลี่ยนโมเมนตัมเกมนี้ไปเลยare good against everything and dark with four bases with a bit of money in the bank can obviously rebuild if they both lose everything hero is hard เริ่มมีเบลลิ่งแล้วอ้าวแล้วโอ้เนี่ยรู้เลยว่ากด F2 คนชอบแซวกันฮีโร่ F2 จะคนเล่นจะรู้กันดีว่า F2 คืออะไรหลุดไมโครเลยครับกด F2 แล้วเดินขึ้นดีนะวาปิซึ่งมารับทันโอ้โหมูท่าก็ยังคงป่วนอยู่แล้วเดดบอลอัดเกือบไปโอ้ยก็โถมดาเมจใส่แบบเต็มข้อเลยครับดาร์กเดดบอลมาอีกรอบนึงโดนฮะโอ้ยน่าจะเป็นเกมรุกของดาร์กบ้างพับพายแม็กแล้วฮีโร่จะเอาอยู่แต่ถ้าดูพลังตอนนี้ฮีโร่เอาอยู่นะสตอกเกอร์ระดับแบบร้อยซัพพลายฮะบิงยัดแล้วครับเจอราเวนเจอร์แบบนี้อ้าวแต่โอ้โหคนจริงนี่คนจริงตีบ้านครับเบลลิงรันบายเข้าไป14เวิร์กเกอร์บังคับให้ฮีโร่ต้องบุกแล้วหรือเปล่าแล้วรู้เหมือนจะเสียเน็กซัสด้วยโอ้เรียบร้อยเลยครับหายไป1เน็กซัสต้องมาเอาคืนละเดดบอลอัดได้ราเวนเจอร์ไปแต่ดาร์กก็ใส่เบลลิงสุดเหมือนกันนี่ก็ไมโครสตอกเกอร์ยังเหลือรอดไหมดาเมจครับแล้วโรคมาข้างหลังพร้อมกับเบลลิงล้อมหน้าล้อมหลังมาอัดเบลลิงเข้าไปอีกอัดเบลลิงเข้าไปอีกโอ้ยเริ่มช็อกช้ำเริ่มช็อกช้ำชิวเริ่มหมดเริ่มแตกพ่ายครับฮีโร่เอาไม่อยู่จริงๆครับผมโอ้แล้วเสียเน็กซัสเสียอินคัมไปแล้วอินคัมอยู่ทางฝั่งดาร์กครับแล้วไฟดูเหมือนก็จะไม่ชนะด้วยครับฮีโร่ที่หน้าบ้านดาร์กตรงนี้เอาครับยังดึงไฟไว้อยู่เพราะว่าไม่มีก็เรียกว่าไม่มีที่ให้ถอยแล้วอินคัมก็ไม่เหลือเพราะฉะนั้นต้องชนะไฟหรือว่าได้แฮชโจทย์ยากมากๆครับหน้ามุยโอ้ตึงฮะสำหรับฮีโร่ตอนนี้อยู่ดีก็
ทางวินาศจังหวะแบบฉาบฉวยจริงนะดาร์กเล่นเกม2เนี่ยครับทำมิ่งดีมากๆดูว่าต้องตัดสินใจยังไงเพราะถ้าไฟกันตรงๆอ่ะเอาจะชัดก็คือยูนิตเซิร์ฟค่อนข้างจะสู้โหดต่อแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โห 2-0 ไปเลยครับดาร์กในคาโตไวท์กรุ๊ปดีครับเรียกว่าเปิดได้อย่างสวยงามก็เรียกว่าเป็นเต็งทั้งคู่นะเต็งตัดเต็งอะแล้วเดี๋ยวก็จะได้เห็นมารูฮีโร่มารูดาร์คครับกรุ๊ปนี้โอ้ยยังเดือดยังไงก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์กันเอาไว้ด้วยนะครับนี่ไฮไลท์ทั้งหมดนะทั้งเกม1เกม2ครับเกม1ก็เรียกว่าจุ่มเบลลิงตุ่มเบลลิงนี่คือเอาพกควีนมานะโอเวอร์ลอร์ดเอาควีนมาครับเอาควีนมากดดันหน้าบ้านแล้วก็ปล่อยครีปตรงนี้เซลลอตรันบายมาพยายามจะโต้ตอบแต่เจอม็อบเบลลิงครับแล้วน่าจะปล่อยไหลฮะจังหวะปล่อยไหลก็เรียบร้อยเลยแล้วโอราเคิลครับมาเสียเวลากับสปอร์He's got that mutalisk trauma that I think a lot of the protos จังหวะปิดเกมส่งฮอนคูไป4เมตรอันนี้เกม2ครับมูท่าของดาร์กมาปวดมากๆแล้วดูฮะโรกโฟกัสไล่โอราเคิลขออภัยไล่ดิสรัปเตอร์ออกจากไฟท์แล้วนี่จังหวะล้อมมาหูล้อมบนล้อมขวาต้องออกซ้ายแล้วกลายเป็นเจอแบ่งสต็อกเกอร์เป็น2ทางครับแล้วดังเคียวาปิดซึมอย่างเร็วเลยเติมของไม่ได้พอเติมของไม่ได้เสร็จดาก็ใส่ยับยับแล้วก็สแปมยูนิตที่สร้างเร็วที่สุดของเขาก็คือเซอร์คลิงเติมดาเมจครับเรียก GG ไปได้